เมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะครับมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชำใกล้ๆกับสถานีรถไฟตาแปดที่ตำบลเทพาอำเภอขอแม้ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็แรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก14คนคนร้ายใช้วิธีการคือวางเพลิงหน้าร้านก่อนรอเจ้าที่เข้ามาแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์เป็นตัวจุดระเบิดค่ะเห็นบอกว่าลักษณะของพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยไปคล้ายๆกับการก่อเหตุในพื้นที่อำเภอจนะบริเวณสถานีรถไฟตอนนั้นก็ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างๆรถตำรวจพอตำรวจเดินออกมารถมอเตอร์ไซค์ก็ระเบิดก็เป็นจักรยานบอมเหมือนกันแล้วก็ไปดูชนิดระเบิดก็เป็นระเบิดคล้ายๆกันนะครับคือเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก 10-15 กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารครับรูปแบบก็คล้ายกันนะครับกับเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟจนะเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาทางเจ้าที่ตำรวจลงพื้นที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นที่จนะกับที่ตาแปดนะครับแล้วล่าสุดนั้นทางเจ้าที่ตำรวจพลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ครับนำกำลังลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปตรวจรถจักรยานยนต์ก็พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่แจ้งหายเอาไว้ในพื้นที่หนองจิกจังหวัดปัตตานีแต่ว่ามันมีบางส่วนคือตัวเลขถังทะเบียนอาจจะไม่ตรงกันซึ่งตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการดัดแปลงเอามาเพื่อซุกซ่อนวัตถุระเบิดแล้วอาจจะเป็นการพยายามที่จะทำลายหลักฐานด้วยทีเดียวกันนะครับทางฝ่ายความมั่นคงนะคะบอกว่ากำลังเร่งหาเบาะแสของกลุ่มคนร้ายคือตำรวจไปแกะรอยจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดค่ะแล้วก็จะดูว่าพฤติการของคนร้ายแล้วก็รูปพรรณสันฐานเนี่ยใช่กลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุไหมแล้วก็สั่งเพิ่มความเข้มงวดในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยรวมถึงมีข้อเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันประณามการกระทำของคนร้ายนะคะที่ไม่คำนึงถึงความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์เลยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณทรงพลสวัสดิ์ธรรมก็เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมถึงมอบเงินเยียวยาให้กับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทนะคะมีคุณสนิทเพชรจำรัดภรรยาของคุณชมเพชรจำรัดผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบค่ะครับแล้วก็ทางฝั่งของเลขาธิการสมช.ครับพลเอกทวีปเนตรนิยมก็บอกว่าประเด็นนี้น่าจะถูกนำมารวมกันนะครับในการที่จะไปหารือกับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากรัฐซึ่งจะมีการพูดคุยกันบนโต๊ะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะมีการนัดหมายเจรจากันในช่วงประมาณสิ้นเดือนเมษาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ประเด็นนี้น่าจะถูกรวมและน่าจะมีการหยิบมาพูดคุยกันด้วยรวมไปถึงความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายๆครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าที่มีการแจ้งเตือนจากมิตรประเทศนะคะว่าตอนนี้คือจะต้องเฝ้าระวังชาวอุยกูร์ซึ่งเขาคาดว่าชาวอุยกูร์ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนหัวรุนแรงด้วยมี3คนที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยล่าสุดผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทณัฐธรพระสุนทรนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าชาวอุยกูร์เพียงรายเดียวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาก็คือนายอาลีคานยินเออกินค่ะอายุ36ปีเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจริงๆแต่เดินทางเข้ามาในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะคือเดินทางมาจากสิงคโปร์แล้วก็ไปลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะมาพักที่ไทยอยู่4วันก่อนที่จะเดินทางออกไปแล้วก็กลับเข้ามาพักอีกครั้งคือพักรอบนี้เนี่ยก็4วันเหมือนกันแล้วก็ไปที่ภูเก็ตนะครับจากภูเก็ตก็ไปต่อที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจนถึงขณะนี้ก็ไม่มีรายงานว่าเดินทางกลับเข้ามาไทยซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจแล้วบอกว่าบุคคลดังกล่าวไม่เชื่อมโยงกับชาวอุยกูนะครับตามข่าวที่มีแผนว่าจะเดินทางเข้ามาในไทยก็ยืนยันว่าไม่ใช่กลุ่มเดียวกันขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับวันนี้นักข่าวไปสอบถามก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแล้วและที่สำคัญก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับ